เสียงปรบมือของทุกท่านในห้องส่งเลยนะครับว่าเรื่องราวของร้านขายยาหน้าวัวสืบทอดมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วด้วยความรักอยากจะให้เรื่องราวของยาโบราณหน้าวัวนี้อยู่ต่อไปแล้วก็เรื่องราวกลยุทธ์ก็ได้พูดไปหมดแล้วเรียบร้อยจะแตกหรือไม่แตกเอาละนะครับเอ๊ะมากันเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะเรียนเชิญทุกท่านออกมาด้วยนะครับเชิญเลยนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเป็นใครบ้างนะครับทางนี้คือใครครับแม่คุณแม่ของคมสันค่ะอ๋อของคมสันนะฮะแล้วต่อมานี่นี่หลังนี่นะฮะเป็นหมอพี่ชายครับอ๋อพี่ชายโอ้ดิพี่ชายที่เป็นหมอใช่ครับทางนี้คือเป็นสามีของคุณจิรภาครับโอ้มาทั้งครอบครัวนะวันนี้หยุดกิจการนะอะไรจะเกิดขึ้นกำลังการสักถามดุไปไหมน้อยไปไหมหรือเข้มไปไหมผมว่างานนี้ดีกว่างานก่อนๆเยอะนะผมคือยังไงเท่าที่ตามมานี่ท่านโอ้โหท่านเหน็บหนักกว่านี้นะนี่โอ้ท่านไม่ได้ยังเบาโอ้เบาฮะเบาว่าท่านคงจะทานยาของผมไปเยอะก็เลยเบานะทานยาหนักใจคาดว่าผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างไหมฮะอุ้ยแน่นอนฮะแต่งแน่นอนเอาละฮะเราจะเริ่มต้นจากผู้ที่ไม่มีผลต่อคะแนนจริงๆมุมมองของคนที่ไม่เกี่ยวข้องต่างเนี่ยเขาจะให้เราแตกหรือไม่แตกพี่รองก่อนครับเชิญครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นผมเป็นคุณคมสันผมก็หนักใจนะเพราะคุณสวมหมวก2ใบนะคุณปัญญาอ๋อคือโบราณกับปัจจุบันหมวกใบแรกก็คือธุรกิจของครอบครัวของคุณแม่ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันอีกธุรกิจนึงก็เป็นธุรกิจของภรรยากับแม่ยายแต่โชคดีที่คุณคมสันเป็นคนรักภรรยาก็เลยนำแบบอย่างธุรกิจของยาแผนปัจจุบันของตัวเองมาช่วยภรรยาอย่างเต็มที่ผมชื่นชมนะคนรักเมียเนี่ยเอาละฮะเฉพาะคุณรองนี่นะฮะให้แตกหรือไม่แตกครับโอ้โหลงคนรักเมียขนาดนี้ผมไม่ให้แตกก็บ้าแล้วแตกไม่แตกครับแตกครับแตกครับโอ้บรรยากาศค่อยน่าสดชื่นหน่อยดีไหมคุณแม่ดีไหมฮะดีค่ะขอบคุณมากค่ะเอาแล้วนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องหลักแล้วนะฮะสามท่านนี้จะเป็นผู้ที่ตัดสินนะฮะว่าค่ำคืนนี้นะครับยาหน้าวัวนั้นจะแตกหรือไม่แตกเริ่มที่ใครก่อนเอาดิแหละตัวหลักเป้าหลักเลยไม่ต้องรอช้าปกติจะให้สุดท้ายเอาท่านแรกเลยรู้เรื่องไปเลยอาจารย์ธัญวัฒน์ครับเชิญครับการรักเมียไม่มีผลกับผมอุ้ยนะฮะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรักเมียอยู่แล้วอ๋อไม่มีผลคือว่ารักอยู่แล้วถ้าจะสำเร็จในระยะยาวเนี่ยภรรยาเนี่ยนะฮะจะต้องช่วยเหลือกันทำธุรกิจอันนี้จากการศึกษาจากทั่วโลกผมชอบนะฮะการอนุรักษ์ของเก่าคุณเติบโตขึ้นมาจากการทำยาแผนปัจจุบันแล้วคุณก็นำสิ่งที่ทำแผนปัจจุบันมาเนี่ยคุณใช้โมเดิร์นมาร์เก็ตติ้งเข้ามาอันนี้ก็โอเคเพราะผมสนับสนุนเรื่องการตลาดสมัยใหม่อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ไปทำตามมีตามเกิดทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะตายเนี่ยนะฮะมันอยู่ในตลาดนี้ได้ต่อไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ SME เนี่ยควรจะดูเอาไว้แต่การทำธุรกิจเนี่ยนะฮะมันต้องโฟกัสมีหนังสือหลายเล่มบอกเลยว่าคุณต้องโฟกัสในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าทรัพยากรจำกัดเวลาจำกัดบุคลากรจำกัดทำธุรกิจจับปลาสองมือเนี่ยมันเหมือนการกักกักคนที่ทำกักกักประสบความสำเร็จมีแต่ระยะยาวเนี่ยนะฮะยิ่งยวดรุ่งเรืองเนี่ยมีไม่ได้มากเหมือนคนที่โฟกัสจบเรียบร้อยโอ้โหนี่คือคะแนนแรกด้วยแล้วฟังดูอารุณแรงเหมือนกันนะฮะนี่คือเสียงที่หนึ่งแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับผมฟังประเด็นอาจารย์ธัญวัฒน์ก็คือน่าจะโฟกัสให้ชัดๆไปเลยต้องโฟกัสนะฮะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งการที่มีสองประเภทเอาเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยอดีตอย่างนี้ก็ถือว่าไม่โฟกัสใช่ไหมคือมันจะต้องมีส่วนที่ดีไซน์สำหรับมันโดยเฉพาะคือคุณเอาสิ่งที่เป็นแผนปัจจุบันมาใช้กับแผนโบราณเนี่ย บางอย่างมันใช้ได้แต่มันต้องโมเหมือนกับเราเครื่องจักรต่างประเทศหรืออันทฤษฎีต่างประเทศเนี่ยเวลามาอยู่ในประเทศเราต้องโมมันจนกระทั่งมันลงตัวและเป็นภาพที่ชัดเจนเลยบางอย่างใช้ได้ครับแต่บางอย่างใช้ไม่ได้เอานะฮะหนึ่งเสียงครับ
มาดูเสียงที่สองผมจะไปที่คุณจิรชัยก่อนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความโบราณถ้าเกิดออกมาไม่แตกจบเลยนะฮะแต่จะฟังคุณทวีต่อไปด้วยแต่ถ้าแตกขึ้นมาได้ลุ้นเสียวแหละครับเชิญครับครับเอาข้อดีข้อเด่นมากๆนะครับผมเห็นว่าประสบการณ์ตรงของคุณคมสันเนี่ยที่ได้สัมผัสกับร้านขายยาโดยตรงเนี่ยอันนี้มันสิ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณคมสันจะมีพื้นฐานในการกระจายสินค้าในการให้เครดิตในการเก็บเงินซึ่งสำคัญมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าน่าเป็นห่วงก็คือพูด เวลาดูข้างนอกเนี่ยทำยาปัจจุบันกับทำยาโบราณเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเวลาทำยาโบราณเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะฮะผมจะเน้นยาตัวหลักเพียงไม่กี่ตัวคือทำยาหลัก 2-3 อันให้ติดก่อนแล้วค่อยมี2 product เนี่ยตามออกไปอย่างบริษัทผมมีสูตรเยอะแยะไปหมดเลย 4-50 ตัวแต่ผมไม่ได้ทำออกมานะครับโอ้โหตกลงฟังมาก็ยังจับประเด็นไม่รู้ว่าจะแตกหรือไม่แตกด้วยนะฮะนี่คือถือว่าวงการที่ใกล้เคียงมากที่สุดเลยนะครับนี่คือเสียงที่2แล้วนะเสียง1ไม่แตกเสียงนี้แตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกแล้วครับเอาละครับขอมีกำลังใจหน่อยนะฮะโอ้โหมาเท่ากันกลับมาที่คุณจิรชัยนิดนึงตรงที่ให้แตกแล้วจะขีดเส้นใต้ผมมองว่าคุณคมสันมีประสบการณ์สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงข้อด้อยเนี่ยมันสามารถปรับได้ถ้าเขาทำตลาดไปสักพักนึงแล้วเห็นว่ามันมาผิดทางเนี่ยเขาสามารถปรับได้ทันทีเดี๋ยวจะเจอประสบการณ์ที่สัมผัสร้านขายยาอันนี้สำคัญกว่าครับผมเอาแล้วนะฮะ1ต่อ1ขณะนี้นะฮะเสียงสุดท้ายคุณทวีแตกหรือไม่แตกอยู่ที่เสียงนี้แล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวแทนจากแบงก์เองเลยนะครับเชิญครับไม่เกี่ยวกับการให้กู้นะก็ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่รักษาภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบ้านเราดีๆไว้นะไม่ให้มันสูญหายไปจากไปพร้อมคนรุ่นเก่านะเพราะว่าจริงๆเราสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมอะไรดีๆไปเยอะเพราะว่าการไม่สืบทอดการไม่เห็นคุณค่าของคนรุ่นใหม่ๆก็ถือว่าเป็นจุดดีและนั่นก็คือโจทย์ของธุรกิจวันนี้ประเด็นของผมที่ผมจะคอมเมนต์ก็คือว่าเรื่องยอดขายผมดูแล้วก็ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรทั้งคู่มีประสบการณ์โดยตรงอยู่แล้วนะทั้งยาไทยทั้งยานอกนะฮะแล้วก็มีชแนลการขายจากครอบครัวที่บ้านอันนี้เต็มที่อยู่แล้วผมเชื่อว่าทำได้แต่ว่าประเด็นของผมมันจะกลับมาที่เสน่ห์แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามรักษาไว้มากกว่าเพราะว่าโจทย์วันนี้คือเราคุยกันเรื่องร้านขายยาหน้าวัวเราไม่ได้มาบอกว่าเรากำลังจะเน้นธุรกิจยาไทยหรือธุรกิจยาทั่วไปแล้วมาออกรายการ SME ตีแตกนะครับคราวนี้เนี่ยก็คือกลับมาว่ามันมี2 product ซึ่งทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ามีซิกเนเจอร์ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่500กว่าปีมีทูเราอยากทำเพราะว่ายอดขายมันเยอะมันอยู่ในไอ้ทะเบียนยาตลาดรับรู้ทั่วไปถึงแม้มีคู่แข่งเราก็จะเข้าไปตีได้เพราะว่าเราจะอาศัยแบรนด์หน้าวัวซึ่งเรามีประวัติมา100กว่าปีเนี่ยสืบทอดมาขายตัว product นี้ไปด้วยแต่เชื่อผมเถอะครับว่าระยะยาวพอทำไปแล้วเนี่ยเราจะลืมรากเหง้าของเราและยิ่งมีพื้นฐานเป็นยาฝรั่งอยู่แล้วด้วยนะฮะพอเห็นยอดขายโตขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะลืมร้านนี้เลยผมเชื่อว่าคุณจะลืมร้านนี้เลยเพราะฉะนั้นผมคอมเมนต์บนธุรกิจร้านขายยาหน้าวัวครับแตกหรือไม่แตกอยู่ที่เสียงนี้แล้วนะครับแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับผมจับประเด็นก็คือว่าในเรื่องราวของการต้องโฟกัสเข้าไปเราพูดถึงเรื่องธุรกิจการสืบทอดธุรกิจยาสมัยร.5ต้องพูดอย่างนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่เขียนมาไม่ได้ตอบแต่กลยุทธ์ที่เขียนมาตอบเรื่องการโตของบริษัทนี้ให้โตไปในอนาคตเป็น2โจทย์นะครับบริษัทโตแน่นอนผมเชื่อความสามารถของน้องๆเก่งมากแต่ตัวธุรกิจนี้ตัว product ตัวนี้จะค่อยๆเล็กลงจนวันหนึ่งคนก็จะลืมไปว่ามันมียาดีๆอยู่ในประเทศไทยแบบนี้นะครับแตกไม่แตกยังไงมันก็ขายดีอยู่แล้วล่ะนะครับเรามองมาถึงเรื่องไกลๆยาวๆเลยนะครับเอานะครับวันนี้เรามีรองกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยได้เกียรติมาร่วมดูอยู่ตลอดเลยนะฮะเรียนเชิญนะฮะคุณอดิษฐ์หลายชูไทยครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเป็นไงฟังกรรมการด้วยนะฮะแล้วก็ฟังมาตลอดครับจริงๆผมลุ้นมาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วก็อยากให้แตกนะครับแต่ว่าไม่แตกไม่ต้องเสียใจเพราะว่าคุณกำลังทำเรื่องที่มีความหมายมากก็คือการสืบทอดแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาไทย
ม่ให้หายไปจากสังคมไทยเพราะนั้นทำต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับมีใครในทีมอยากจะเสริมท้ายสุดท้ายอย่างไรบ้างไหมฮะก็คิดว่าเราจะรักษาสิ่งดีๆนะฮะมันมาร้อยกว่าปีผมยังมีรุ่นลูกผมรุ่นต่อๆไปมันต้องอยู่ครับเราเข้ามาแล้วมันต้องอยู่ครับยังไงเราก็ทำครับนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับแม้วันนี้ร้านขายยาหน้าเบื่อจะไม่สามารถพิชิตใจกรรมการจนตีแตกได้สำเร็จแต่ก็สามารถพิชิตใจคนดูจากโครงการ KSME Care ได้ครับและผมเชื่อว่าแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดนั้นแต่ร้านขายยาหน้าวัวก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งตำรับยาแผนโบราณอันทรงคุณค่าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและมียาที่ดีไว้รับประทานกันต่อไปครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยเครือธนาคารกสิกรไทยครับและขอขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณทุกท่านนะแล้วพบกันได้นะครับ5ทุ่มช่อง5ทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ SME ตีแตกครับ